call center สำนักงานกสทช.โทรฟรี1200ร่วมใจเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวีคมชัดดูฟรีดูดีทั่วไทยในช่วงระยะนี้นะครับประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็เร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยครับโดยพายุฤดูร้อนนะครับที่เกิดขึ้นเราไปที่จังหวัดสุรินทร์กันก่อนนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลกระทบในหลายอำเภอนะครับอย่างเช่นที่อำเภอชุมพลบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอกับเชิงอำเภอสนมและอำเภอจอมพระนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยทางมณฑลทหารบกที่25ได้จัดส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนสามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกตินะครับซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากครับทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาพูดถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากพายุฤดูร้อนนะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างเป็นระบบแน่นอนค่ะขณะที่ปภ.เองก็ได้สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนที่ผ่านมานะคะว่ามี65อำเภอใน24จังหวัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,503 หลังคาเรือนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนนะคะแล้วก็ได้ประสานกับจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้ 17-18 เมษายนค่ะโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมทั้งยังได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงระยะนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฟ้าผ่าแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นโดยให้หลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับรวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่าขณะเดียวกันนะครับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่17ถึง19เมษายนนี้นะครับทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้ครับแนะนำหนังสือใหม่น่าอ่านวันนี้นะคะเป็นนวนิยายแปลจากผลงานของนักเขียนชาวบราซิลกับเรื่องราวของสายลับสาวนะคะมาตาฮารีที่ใครๆก็รู้จักค่ะเพราะว่าเธอคืออาชญากรหญิงที่กล้าแหวกประเพณีในยุคสมัยก่อนนะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสายลับสองหน้าค่ะไปดูอิทธิพลของสาวสวยคนนี้ได้เลยค่ะ